เรารู้ตอนนั้นเลยรู้ว่าเข้าโรงพยาบาลล้มแล้วก็เข้าไปได้คุยกันก่อนหน้าช่วงนั้นน่ะคุยกับตัวบอกว่าคุยกันเป็นชั่วโมงเลยก็เป็นไม่มีไรไปนี่10วันใช้แสงเป็นระบบใหม่อะไรไม่รู้อธิบายเราก็ไม่เข้าใจอ้าวดีแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวอีก10วันเจอกันอันนั้นคือเมื่อสักเดือนที่แล้วตอนที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็มารู้อีกทีก็เริ่มที่เปิ้ลบอกว่าเริ่มกินไม่ค่อยได้หรืออะไรเนี่ยก็ยังไม่มีใครบอกคือตัวเนี่ยไม่บอกใครเลยจากที่เพื่อนๆบอกว่าตัวเนี่ยเป็นคนแบบนี้ไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนหรืออะไรเราก็รู้กันอยู่เขาก็เงียบๆแก้ปัญหาด้วยตัวเองญาติพี่น้องไม่มีใครรู้เลยรู้อยู่2คนไม่บอกลูกด้วยกลัวลูกเป็นห่วงใช่ไหมตอนหลังลูกรู้เนี่ยคือความเขาเข้มแข็งแล้วก็อดทนที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็เดี๋ยวพอดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนั่นแหละเราก็มารู้ตอนนั้นอย่างที่ว่าแล้วก็ก็เลยมาแล้วก็ได้พูดคุยกันอยู่ช่วงนึงก็อาการก็โอเคถึงแม้ว่าจะพูดช้าลงแต่ว่ารับรู้ได้ทุกอย่างได้ยินแล้วก็ใช้ยักคิ้วเอายักคิ้วกับยกมือได้ก็ได้คุยกันอีกรอบใหญ่ครึ่งค่อนวัน2วันช่วงหลังนี้แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งช่วงสุดท้ายที่ตัวจะไปเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีมากนะสำหรับโดยส่วนตัวเพราะว่าก็เคยเห็นคนที่จะจากลาพวกเราไปกันพอสมควรเนี่ยก็มีอาการต่างๆนานาแล้วว่าใช้เวลาเยอะก็อาจจะก็แล้วแต่นะบางคนแต่ตัวเนี่ยนอนนิ่งๆเหมือนหลับไปเฉยๆนะเราก็ได้คุยว่าตัวก็หลับไปก็ได้นะถ้ามันเหนื่อยก็หลับไปไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็ในพิจารณาหลับไปแล้วก็มันเดี๋ยวมันก็เหมือนตื่นอะไปตื่นที่ไหนก็ไม่รู้ว่าตื่นเมื่อไหร่ก็ช่างมันตอนนี้สบายใจนะลูกเมียอยู่ทุกคนอยู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาอยู่กันหมดทุกคนเนี่ยสบายมาส่งเหมือนไปเที่ยวอะเราคุยกับตัวอย่างนี้นะเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปต่างประเทศเหมือนอะไรเนี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องทุกคนมาส่งสนามบินนะทุกคนก็เดี๋ยวก็เจอกันไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วทุกคนก็ไม่มีใครต้องห่วงทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ดีที่ให้ตัวดูแล้วทุกคนก็ทำได้ดีมากทั้งลูกทั้งเปิ้ลและสุดท้ายก็ตัวก็ค่อยๆไปช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าเขาพยายามสู้ด้วยฮาร์ทเรทเนี่ยนิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยขยับนิดหน่อยตลอดเวลาแล้วคงที่มากสองสามวันสุดท้ายเนี่ยนะจนกระทั่งถึงบ่ายๆด้วยซ้ำไปโอ้หกโมงเนี่ยเริ่มประมาณหลังจากทุกคนมากันครบถ้วนแล้วที่เขาปรารถนาจะเจอหรือว่าอะไรเงี้ยนะที่มันลงตัวแล้วก็อยู่ในความสงบกันหมดทั้งคนอื่นและตัวเองเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งนะทุ่มกว่าเนี่ยมันค่อยๆลงแล้วก็เราก็คุยกันไปเรื่อยๆก็ตัวบอกตัวหลับนะสบายหลังจากสู้มาเยอะแล้วจะสู้ก็สู้แต่จะพักก็พักก่อนหน้าพูดประมาณนี้พักเมื่อไหร่อยากนอนเมื่อไหร่ตัดสินใจเองเลยนะตัวนะนะแล้วเขาก็ค่อยๆลงมาแล้วก็ลงไปคือมันไม่มีลงแล้วขึ้นมันไม่มีเหมือนการที่จะยื้ออีกไม่มีเหมือนกับว่าที่ผ่านมานี่พยายามจะสู้สุดท้ายอาจจะแบบเอาละไปดีกว่าแล้วก็สบายสบายครบถ้วนแล้วก็ลงไปแบบคือสงบจนไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะคือพาพวกเราสงบไปด้วยอ่ะนึกออกไหมพาทุกคนสงบไปด้วยนะและเรื่องนี้ก็ตรงกับที่เพื่อนๆตัวบอกว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แหละที่จะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนมีเรื่องหน้าขำเล่นคุยเล่นๆเข้ากับสถานการณ์ไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่อยู่โรงพยาบาล6วันทุกอย่างเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแม้กระทั่งตอนจากไปเนี่ยยังทันให้พี่น้องญาติทั้งหลายกลับทันเคอร์ฟิวอีกนี่เรายังคุยกันแบบว่าดูซิดูตัวมันไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยประมาณทุ่ม20ทุ่มครึ่งเราเห็นกันเนี่ยกับออฟว่าทุ่ม20เราไม่เห็นนะออฟเห็นทุ่ม20แล้วก็บางคนบอกทุ่ม22อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคุณหมอลงทุ่ม30เขาก็อาจจะเป็นทางเทคนิคเราไม่รู้ว่ายังไงก็นั่นแหละมีตัวเลขหลายตัวก็นะ